สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เมาเกมมิ่งครับวันนี้ผมจะมาแปลประวัติหรือว่าข้อมูลของตัวละครตัวต่อไปนะครับหลังจากเราแปลข้อมูลของหงอคงไปแล้วนะครับได้รับฟีดแบ็กมามากมายนะครับขอบคุณมากเป็นกำลังใจอย่างยิ่งผมก็เลยจะมาแปลตือป้อยไก่ต่อแต่พอจะมาแปลตือป้อยไก่เนี่ยผมมาเห็นตัวละครที่เกี่ยวข้องกับตือป้อยไก่คนนึงครับที่ผมว่าท่านผู้ชมก็น่าจะอยากรู้บางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะไม่รู้บางคนอาจจะสงสัยว่าจริงหรือเปล่าคือลูกแมงมุมคนสุดท้องนะครับหรือว่าจะเรียกว่าพี่น้องคนที่6ก็ได้คือแมงมุมเนี่ยมันจะมีปีศาจแมงมุม3มันจะมี7ตัวเนาะตัวที่เป็นแม่ก็ตัวที่ตัวนึงละก็คือมีลูกๆ6นั่นเองลูกคนที่6ก็คือลูกคนสุดท้องนะครับแล้วตามเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีช่วงที่ปรากฏตัวออกมาแล้วก็แม่เนี่ยก็อ้างว่าเด็กผู้หญิงคนเนี้ยเป็นลูกของตือป้อยก่ายนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้จะเป็นข้อมูลที่ทำให้เราสามารถคาดคะเนว่าเธอใช่หรือเปล่าซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยตัวตือป้อยก่ายปฏิเสธนะบอกว่าโอ้ยฉันจะมีลูกเป็นอย่างนี้ได้ยังไงไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ยตือป้อยก่ายไม่ได้ยอมรับแต่ว่านางแมงมุมที่เป็นแม่เนี่ยบอกว่าเป็นลูกตือป้อยก่ายครับจะเห็นว่าภาพทางขวามือเนี่ยจะเห็นว่าน้องเนี่ยเล่นตือป้อยก่ายอยู่เล่นเป็นแบบตุ๊กตาหุ่นเชิดตือป้อยก่ายอยู่อันนี้ก็จะเป็นนัยยะอะไรหรือเปล่านะท่านผู้ชมก็ลองไปตีความเอานะครับอ่ะมาที่ข้อมูลตรงกลางกันก่อนนะครับข้อมูลตรงกลางนี่ครับก็คือเธออยู่ในถ้ำหรือว่าในแรงแมงมุมกันอยู่แล้วก็ในถ้ำแมงมุมเนี่ยมันไม่มีเด็กคนที่อายุพอๆกับเธอเลยดังนั้นปกติถ้าเธอว่างเธอจะใช้เวลากับพี่ลำดับที่4นะพี่สาวของเธอทั้งหลายแต่ว่าที่แบบอยู่ใกล้ชิดกับเธอมากที่สุดอ่ะก็จะเป็นพี่สาวคนที่4นะครับซึ่งพี่สาวส่วนใหญ่ของเธอเนี่ยก็จะแบบดีกับเธอมากใจดีกับเธอมากแต่ว่าพี่สาวคนที่4เนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าแบบเข้มๆหน่อยเข้มงวดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จะฝึกเธอนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยตอนที่เธอกำลังฝึกอย่างขยันขันแข็งขอไปนะพี่คนที่4เนี่ยก็เวลาฝึกเสร็จอ่ะมักจะพาเธอไปบนยอดภูเขาเพื่อที่จะไปแบบชมวิวชมอะไรในโลกภายนอกเนี่ยว่าเป็นยังไงแล้วก็เล่าให้เธอฟังว่าเอ้ยโลกภายนอกเป็นยังไงบลาบลาบลาให้น้องสาวฟังนะครับถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะมีความสุขที่ได้ติดตามหรือว่าใกล้ชิดกับพี่สาวคนที่4แต่ว่าพี่สาวคนที่4เนี้ยลำดับที่4เนี้ยมักจะเข้าไปในภูเขาต่างๆเพื่อที่จะไปสืบไปหาความลับต่างๆที่พวกเธอไม่รู้นะครับแล้วก็พี่สาวคนที่4เนี่ยก็มักจะไม่พาเธอไปด้วยเพราะบอกว่ามันอันตรายเกินไปทำให้น้องคนเล็กเนี่ยก็รู้สึกเบื่อหน่ายในบางครั้งครับผมแล้วก็จู่ๆก็มีวันหนึ่งครับมันมีงานเทศกาลดอกไม้ชมดอกไม้เทศกาลชมดอกไม้เป็นเทศกาลดอกไม้นะที่จัดไว้บนภูเขาและทีนี้ก็จะมีเป็นเหมือนปีศาจระดับล่างจากภูเขาบูชานนะไม่รู้เหมือนกันนะภูเขาบูชานนี่ภูเขาไหนนะจากภูเขาบูชานเนี่ยจะเดินทางมาแล้วก็เอาของขวัญเอาของฝากอะไรเงี้ยมาให้ครับไม่รู้ว่าจะเป็นธรรมเนียมของเทศกาลนี้หรือเปล่าอย่างนี้ไม่รู้นะแล้วก็พอไอ้เจ้าปีศาจระดับล่างเนี่ยนะมันมาส่งของเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาพักที่พำนักของเหล่าแมงมุมคล้ายๆอารมณ์เหมือนลงเตี้ยมแล้วก็จะดื่มน้ำสำราญพักผ่อนกันนะครับในระหว่างนั้นครับพี่สาวของเธอทั้งหลายเนี่ยก็เหมือนจะต้องบริการรับแขกนะคอยเสิร์ฟนู่นเสิร์ฟนี่บริการรับแขกแล้วก็คอยดูแลแม่ด้วยเพราะว่าแม่ปีศาจแมงมุมที่เป็นแม่เนี่ยแฟนตือป้อยก่ายเนี่ยอายุมากแล้วเนาะอายุมากแล้วนะแล้วก็พี่สาวคนที่6ไม่ใช่น้องสาวคนที่6คนเนี้ยคนสุดท้องเนี่ยก็เลยเหมือนว่างนะเธอก็แบบว่าซุกซนไปตามภาษาเด็กนะครับผมแล้วก็จะมีคนที่ติดตามแค่คนเดียวคือปีศาจที่เป็นเหมือนคนรับใช้อ่ะพ่อบ้านอ่ะตามเธอไปซึ่งก็พยายามปรามเธอไม่ให้เธอไปซนแต่เธอก็ดื้อไม่ยอมเธอก็เดินเพ่นพ่านนะครับเดินเพ่นพ่านทีนี้เธอก็เดินไปเจอหมูที่กำลังเมาอยู่ปีศาจหมูอะนะสองตนที่กำลังเมาแอะอยู่เลย
แล้วก็ชี้ไปที่ตัวน้อง6คนนี้นะผมเรียกว่าน้อง6แล้วกันชี้ไปที่น้อง6คนนี้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยชายเปล่าวะไอ้เด็กคนนี้เปล่าวะเฮ้ยเพื่อนหมูอีกตนนึงก็บอกว่าเอ้ยใช่แล้วไม่ผิดแน่คนนี้แหละไม่ผิดเลยซึ่งทีนี้น้อง6ก็บอกว่าบ่นอะไรแล้วทำไมต้องชี้ต้องทำไมพวกเจ้า2ตนเนี่ยจะต้องชี้มาที่ตัวข้าด้วยบ่นอะไรมารยาทอ่ะมีหรือเปล่าแล้วก็บอกนู่นบอกนี่ที่บ่นพึมพำเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทีนี้พ่อบ้านที่ติดตามมาเนี่ยก็รีบห้ามปรามบอกเอ้ยหยุดหยุดหยุดห้ามพูดห้ามพูดอะไรอย่างเงี้ยนะพ่อบ้านเนี่ยไอ้เจ้าคนรับใช้เนี่ยพยายามจะให้หมูหุบปากนะแต่ว่าไอ้พวกปีศาจหมูเนี่ยก็พูดออกมานะคือไม่หยุดอ่ะบอกว่าไอ้หนูเอ้ยพวกเราจะบอกให้เจ้ารู้ความลับสิ่งที่ทุกคนล่วงรู้ดียกเว้นตัวเจ้าที่ไม่รู้จังหวะนั้นพ่อบ้านก็เห็นท่าไม่ดีก็พยายามที่จะเบรกแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าน้องก็บอกว่าไหนพูดมาสิพูดมาให้หมดเลยปีศาจหมูสองตนก็หัวเราะแล้วก็บอกว่ารู้หรือเปล่าพ่อของเจ้าเป็นหมูเหมือนพวกเรานี่แหละเป็นปีศาจหมูเหมือนพวกเราเจ้าเนี่ยก็เปรียบเสมือนญาติญาติกับตระกูลหมูอย่างเรานี่แหละทีนี้แทนที่การยั่วยุของปีศาจหมูมันจะทำให้เธอโกรธพวกเขาเหมือนพูดยั่วยุให้เธอโกรธหรือเธอไม่พอใจปรากฏว่าเธอไม่ได้โกรธครับเธอไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเลยไม่ได้กระพัดกระเพียดอะไรเลยแต่ว่าเธอก็ทำหน้าแบบนิ่งเฉยนะครับทำหน้านิ่งเฉยแล้วก็พูดในน้ำเสียงที่นิ่งๆอ่ะแล้วก็พูดว่าพวกเจ้าเนี่ยคิดจะมาตีสนิทข้าใช่ไหมมาสร้างคอนเนคชั่นกับข้าใช่ไหมเพราะพวกเจ้าอ่ะไร้ฝีมือในการทำงานทำการใดๆทั้งสิ้นและเจ้าก็อยากจะมาใกล้ชิดข้าเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์จากข้าใช่ไหมคนที่เป็นพ่อของข้าที่เสด็จแม่เลือกเนี่ยมันคงไม่ได้เป็นคนเหลวไหลเละเทะอย่างพวกเจ้าหรอกพูดประมาณนี้นะพอปีศาจหมู่ทั้งสองตนเนี่ยโดนเน็บแนมโดนสั่งสอนคืนแบบนี้เนี่ยก็เลยขืนอายแล้วก็ไม่กล้าที่จะไปหยอกไปหยอกไปแกล้งไปอะไรเธออีกเลยครับและนี่คือข้อมูลของน้องหกนะครับที่เราโดนเนื้อเรื่องเล่าให้ฟังจากเจ้าแม่นางแมงมุมเนี่ยว่าเป็นลูกของตึกป้อยไก่เป็นยังไงบ้างครับพอท่านผู้ชมฟังการแปลออกมาเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าแม่นางใช่ลูกตึกป้อยไก่จริงหรือเปล่าและทำไมแม่นางแล้วทำไมตึกป้อยไก่ถึงปฏิเสธครับในความคิดของผมก็คือตึกป้อยไก่ปฏิเสธแม่นางก็เป็นเหตุผลเดียวกับปฏิเสธความรักของแม่นางแมงมุมแหละก็คือเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่ารู้ว่าถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นี้ถูกเปิดเผยเนี่ยก็กลัวว่าจะมีภัยจากสวรรค์หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเจ้าปีศาจหนูเนี่ยก็คงจะไม่สามารถต้านทานสวรรค์ได้นะครับก็เลยจำใจต้องปฏิเสธทั้งความรักของแม่นางแมงมุมสาวที่ตอนนี้อายุมากแล้วเนี่ยนะกับปฏิเสธเรื่องของลูกคนนี้ด้วยนะครับเอาละใครที่ฟังถึงตอนนี้แล้วนะครับคิดว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ตอนแล้วสนุกหรือไม่อย่างไรก็ช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยผมจะได้มีกำลังใจในการแปลตัวละครอื่นๆอีกเยอะนี่เยอะเลยนะฮะแล้วก็ใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดไลค์คลิปอะไรด้วยนะผมก็ได้ดูข้อมูลว่าเอ้ยยอดไลค์เยอะคนชอบเยอะผมก็ได้ทำต่อนะครับสำหรับคลิปนี้เมาเกมมิ่งก็ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ